สวัสดีครับอยู่กับผมปอนมิราครับวันนี้เราอยู่กับรถไทยลุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์ครับคันนี้นะครับมาใส่เป็นชุดเครื่องเสียงของ Mercury ครับประกอบไปด้วยลำโพงคู่หน้าแยกชิ้นครับในรุ่น R62 ครับแกนร่วมคู่หลังเป็นของ Galaxy ครับมาพร้อมกับเบสบ็อกซ์ 10.4 HD ของ Mercury ครับและคันนี้ยังใส่เป็นจอตรงรุ่นของไทยลุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์ด้วยครับงานติดตั้งจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับไทยลุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์คันนี้นะครับเราเข้ามาดูกันที่หน้าจอก่อนเลยครับคันนี้นะครับใส่เป็นหน้าจอตรงรุ่นครับขนาดใหญ่ถึง10นิ้วครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับขึ้นมาเล่นบนหน้าจอได้เลยครับ Google Play นะครับเราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนะครับทีวีออนไลน์นะครับ Netflix YouTube นะครับก็มาโหลดเอาตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันหลักๆเนี่ยผมโหลดไว้หมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกเล่นที่หน้าจอได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันอย่าง YouTube ครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้เราเลือกรับชมมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันสักเพลงนึงครับYouTube ครับคันนี้นะครับได้ใส่เป็นลำโพงของ R62 นะครับ Mercury ครับเข้าไปที่ช่องเดิมไปที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนซับบ็อกซ์มหัศจรรย์ของเรานะครับ 10.4 HD นะครับเราก็ติดตั้งเข้าไปที่ฟุตบอลครับในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเราติดตั้งไว้ตรงด้านล่างของจอครับสำหรับควบคุมเมมโมรีต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับเรายังสามารถใช้อย่าง Google Map นะครับแผนที่นำทางนะครับเดินทางทั่วไทยได้เลยนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากนะครับกล้องมองหลังเดิมครับยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับกล้องเดิมยังสามารถแสดงผลที่จอใหม่ได้ครับลงตัวมากๆครับกับงานติดตั้งในรถไทยลุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์คันนี้นะครับเสียงดีจริงๆครับคันนี้ครับกับไทยลุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์คันนี้นะครับท่านใดสนใจอัปเกรดเครื่องเสียงนะครับหรือจะเปลี่ยนจอตรงรุ่น Android นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่ร้านมิราดออเดโอทุกสาขาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ